วัสดีค่ะจากช่องคุณครูบัวบูชานะคะวันนี้จะพามาแอบดูลูกสาวทำอาหารอีกครั้งนะคะเมนูวันนี้คือกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะน่าทานไหมคะเริ่มกันเลยค่ะตอนแรกก็ผัดขิงกระเทียมรากผักชีพริกไทยดำนะคะพริกไทยดำนั้นโขกรวมกันได้ที่แล้วก็ใส่มันหมูชิ้นสวยๆลงไปค่ะผัดหอมนะแล้วนำวุ้นเส้นลงมาผัดอีกครั้งหนึ่งค่ะสูตรของเขาเองนะคะสูตรของลูกสาวเองค่ะก็ดูเขาทำคุณแม่ก็เป็นกำลังใจให้ช่วยหยิบจับตรงนั้นตรงนี้ให้ค่ะกุ้งก็สวยเลยค่ะหมักไว้เรียบร้อยค่ะน่าทานไหมคะพร้อมส่งแล้วค่ะคุณครูก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามช่องของคุณครูนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ